รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องสวัสดีครับนี่คือรายการรถโรงเรียนไฮสคูลรียูเนียนนะครับรายการที่จะพาเราคนดังไปย้อนรำลึกวีรกรรมสมัยวัยเรียนถึงโรงเรียนเก่าครับวันนี้พิธีกรนะครับก็คือพี่น็อตแล้วก็น้องนิกกี้นะครับเราสองคนอยู่ที่จรัญสนิทวงซอย13ถูกต้องครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนที่ปั้นสุภาพบุรุษเข้าสู่วงการบันเทิงหลายคนเลยนั่นก็คือสวนกุหลาบวิทยาลัยนั่นเองครับซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยเราก็เคยไปมาแล้วตอนสมัยมาร์ชจุฑาวุฒินั่นเองไปมาแล้วโอ้โหไปแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมต้องบอกว่าเขาเนี่ยก็หล่อแล้วก็ล่ำไม่แพ้กันคนคนนี้ก็คือบิ๊กทองภูมิบิ๊กทองภูมิศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น124เริ่มเข้าวงการตั้งแต่สมัยยังเรียนมัธยมปลายโดยมีทั้งงานมิวสิกวิดีโอและงานพิธีกรหลังจากนั้นมีผลงานออกมาหลายชิ้นแขกเชิญเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิธีการไปโรงเรียนของเขาเกี่ยวข้องกับทางน้ำเหมือนเดิมครับพี่เขาไปโรงเรียนด้วยวิธีการทางน้ำแต่ก่อนอื่นไปถามพี่ทองภูมิหรือว่าเตะหมาก่อนแตะหมาก่อนแล้วกันไอ้เว้ยโอ้โหยืนรอเป็นพี่มากเลยรีบมาท่าน้ำมารอพี่ที่ท่าน้ำคุณบิ๊กคุณบิ๊กพี่บิ๊กสวัสดีครับตรงนี้คือสถานที่เก่าของบ้านคุณเหรอหรือก็คือเนี่ยบ้านผมหลังเนี้ยไอ้สีดำๆเนี่ยไอ้หน้าต่างสี่ดำ4ชั้นตรงนี้เนี่ยนะ4ชั้นเนี่ยคือสภาพเดิมตั้งแต่เมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว20กว่าผมไม่แน่ใจนะหลายเป็นเกิน10อ่ะ20ปีที่แล้วที่มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังคงสภาพเดิมทุกอย่างเดิมเป๊ะเมื่อ20ปีแล้วอยู่เลยคือตอนนี้ขายไปแล้วขายไปนานแล้วแล้วคือตอนนี้คือเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็ซื้อไปแต่ว่าเขาก็ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยเขาไม่ทำเลยสมัยก่อนคือผมมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงนี้ไงก็คือเป็นเจ้าของโรงงานอยู่ตรงเนี้ยก็คือถ้าจากเรือเนี่ยก็สามารถไปได้แต่ปกติก็จะเดินทางด้วยรถอะไรเงี้ยอยู่ประมาณ3โล5โลอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวก็ถึงก็ไม่ไกลก็คือเหตุผลที่มาอยู่นี่ก็เพื่อที่จะมาดูแลโรงงานวันหยุดเนี่ยผมก็จะไปทำงานที่โรงงานแล้วก็ส่วนเวลามาเรียนเนี่ยผมก็จะขึ้นเรือก็ทุกเช้าประมาณ7โมง6โมงเริ่มมีเรือละจนถึงประมาณ9โมงเช้าเนี่ยก็จะมาขึ้นเรือตรงเนี้ยครับนี่คือซอย6บ้านอยู่ซอย5ก็เดินเข้าซอยข้างหน้ามาก็ข้ามซอยมาเพราะตรงนั้นใช้ไม่ได้ละครับก็มาอยู่ตรงนี้ก็มารอเงี้ยเรือเนี่ยเวลาที่เขามาเนี่ยเห็นใครจอดให้เห็นใครยืนอยู่เขาก็จะจอดเรือเราก็ขึ้นไปได้เลยครับ10บาท12บาทถึงที่ก็ถึงท่าช้างแล้วก็ลงเรืออังยาเอ้ยเรือด่วนทางนั้นเรือด่วนก็ได้หรือว่าจะเป็นรถเมย์ก็ได้อ๋อแล้วแต่เลือกก็คือพอไปถึงนี่ก็จะผ่านแบบโรงเรียนผ่านนู่นผ่านนี่อะไรเงี้ยที่เราไม่เคยเห็นคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบคือชีวิตอยู่แต่ถนนอะไม่รู้ว่าคนชีวิตริมน้ำมันเป็นยังไงดูจากที่พี่พูดนะผูกพันกับที่นี่มากๆนะโหมากนะเมื่อกี้ยินมองแบบคือพูดจริงๆว่าดีใจที่ได้กลับมาถ้าไม่ได้มารายการไม่ได้มาเหรอคงไม่ได้มาแล้วก็คือกลับมาทุกอย่างยังเหมือนเดิมวันนี้มารายการรถโรงเรียนพี่พี่จะพาเรากลับไปโรงเรียนเก่าโดยรูปแบบไหนดีขึ้นเรือไปหรือว่าขึ้นรถไปดีนี้ยังไงก็ต้องมีเรือแหละได้จะได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตย้อนวัยสมัยผมเด็กๆดีเลยได้เชิญครับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยตั้งอยู่ในเขตพระนครจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกในประเทศไทยศิษย์เก่าของที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสามารถทางวิชาการและความเป็นสุภาพบุรุษศิษย์เก่าคนดังได้แก่เป๊กเปรมนัสตุ้ยธีรพัฒน์กันนภัทรป๊อดโมเดิร์นด็อกและปิ๊ด
ตูนบอดี้สแลมพูดถึงชีวิตคุณดีกว่าในรั้วของสวนกุหลาบเห็นบอกว่าจริงๆแล้วแทบจะไม่มีเรื่องของการผิดระเบียบเลยใช่ไหมผมว่าความผิดระเบียบของผมน่าจะแบบมีอยู่ปีนึงที่ผมไม่ได้นักเรียนดีเด่นเว้ยไม่ได้นักเรียนดีผมเซ็งมากเลยเพราะว่าเซ็งด้วยเหรอเซ็งเพราะว่าผมเนี่ยมัวแต่ไปทำงานก็ที่ผมบอกคุณอ่ะผมมัวแต่ไปขายโทรศัพท์มัวแต่ไปเป็นลีดเดอร์ผมมัวไปโรงเรียนต่างๆมัวแต่ไปทำกิจกรรมอ่ะจนไม่ได้เรียนโอ้ถือว่าชื่อเลยไม่ได้อยู่ไปในลิสต์ที่แบบคนเลือกดีเด่นแล้วก็เพราะว่าผมไม่ได้ไปโรงเรียนเห็นบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่โรงเรียนนี้เนี่ยมอบให้กับคุณก็คือในเรื่องของอนาคตอ๋อก็เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่แบบตอนแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากเป็นครูนะแต่เขารู้สึกเขาบอกว่าเฮ้ยอยู่ไปเรียนวิศวะดีกว่าทำไมคือไปเรียนวิศวะเสร็จปุ๊บแล้วอยู่ค่อยมาทำงานเป็นวิทยากรหรืออะไรก็แล้วแต่การที่เป็นวิศวกรเนี่ยเครดิตมันจะดีกว่านะยุคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำอะไรให้โอเวอร์ไปก่อนคือเรียนให้เยอะไว้ก่อนค่อยลดลงมาได้พอเป็นวิศวกรอยู่ไปทำงานแบงค์อยู่เป็นครูสอนพิเศษนักธุรกิจอยู่ทำได้หมดเพราะว่าเขาต้องการให้แบบระบบความคิดเราเป็นระบบลำดับขั้นตอนก็สอบแล้วก็ดูคะแนนตัวเองว่ายื่นอะไรได้บ้างเป็นไงก็ได้วิศวะจุฬาไปได้แค่วิศวะจุฬาเนาะบ้านนอกไหมเพื่อนเอาจริงไหมวิศวะเรียนวันน้อยไปไหมเพื่อนผมเนี่ยโหคนนึงได้ทุนไปเรียนอังกฤษ10ปีกูเดี๋ยวไปเที่ยวอย่างนั้นคนละอย่างกันนี่ถือว่าหลงมากแล้วสุดท้ายก็ตายเหมือนกันตายหาวิชาลืมหมดเชื่อเหรอชอบเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยใช่ก็ผมก็โอเคแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยก็มาเป็นนักแสดงทุกวันนี้ก็ต้องไปเรียนการแสดงต้องไปแบบเริ่มใหม่คือเริ่มศูนย์เนี่ยเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าผมโอเคแล้วที่ผมได้ทำหน้าที่ของณตอนนั้นให้ดีที่สุดแล้วครับคือแปลว่าผมตายตอนนี้ผมก็ไม่เสียดายไปไม่น้อยกันโดนอย่าเพิ่งตายอ่ะได้ใช้ชีวิตไปเด็กอย่างคุ้มค่าครับเรียนก็เรียนสุดทำกิจกรรมก็ทำสุดแต่ว่ามีคนวางแผนชีวิตให้เขาไม่เชิญได้ใครครับขอเชิญเลยครับอาจารย์กัญญารัตน์อาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยเป็นคนวางแผนชีวิตให้กับคุณบิ๊กทองภูมิสมัยเรียนให้เขาเป็นวิศวะแล้วครับอาจารย์ครับด้วยความชอบของเขาด้วยด้วยอาชีพวิศวะเป็นอาชีพที่เมื่อเขาสูงวัยขึ้นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไปเรื่อยๆเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะก็เลยบอกว่าน่าจะเลือกสอบคณะนี้ดีกว่าแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนที่รับผิดชอบครับถ้าเขามีเป้าหมายพอบอกเขาเริ่มเห็นเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็เลยมุ่งมั่นแล้วก็ทำความทึ่งให้กับเพื่อนร่วมห้องได้มากมายทึ่งใช่คำว่าความทึ่งเลยเหรอก็คือเพื่อนด้วยกันที่เก่งกว่ายังก้าวเข้าไปสู่ที่นี่ไม่ได้แต่ด้วยความมุ่งมั่นของตัวเขาจึงเข้าไปได้อย่างภาคภูมิใจคือถ้าเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาว่าทำได้หมดเลยทำได้วันนี้นะว้าวย่าจานชมผมมากไปหรอให้ผมมีทางเดินง่ายๆมั้งแต่ถ้าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะรักษาระเบียบครับนอกจากว่ามีใครบางคนมาคาเขาวอกแวกไปที่อื่นเนี่ยครูก็อาจจะมองไม่เห็นแต่เห็นว่าเวลาที่อยู่ในห้องเรียนในวิชาครูเนี่ยโอเคเลยน่ารักเลยเป็นเด็กดีเป็นเด็กเรียบร้อยเลยขยันไหมครับครูความขยันวัดที่ไหนถ้าวัดเฉพาะตัวเขาเมื่อมีภาระงานอ่ะเขาเป็นเด็กที่มีภาระงานหลายด้านใช่ไหมความมีภาระงานหลายด้านถ้าเขาขยันเนี่ยระดับนี้หรือว่าเขาวางบริหารจัดการเวลาได้ดีครับผมแต่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นเด็กที่แบบประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วที่ภาคภูมิใจของสวนกุหลาบครับผมอยากจะพูดอะไรกับเด็กนักเรียนลูกศิษย์ของเราคนนี้ไหมครับอาจารย์อยากจะบอกอะไรเขาหน่อยไหมครับขอให้เขาพบแต่ความดีครับผมปราศจากความทุกข์ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะคะคือจริงๆส่วนหนึ่งเลยนะที่ผมบอกเลยว่าที่ผมเลือกเรียนสวัสดิ์พ่ออาจารย์เลยครับคือเราก็ผมต้องขอบคุณอาจารย์มากกว่าครับแล้วก็คือตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตผมจะแบบไปทางไหนแต่อาจารย์เคยบอกผมบอกว่าให้เราเรียนวิศวะไปก่อนต่อไปอ่ะคือมัน1กันกองความคิดที่เราเป็นระบบ2คือเรื่องของโปรไฟล์3คือหลังจากนั้นไปแล้วอ่ะยูจะไปทำอะไรก็เรื่องของยูเขาเคยพูดกับผมแบบนี้ไว้ครับซึ่งผมก็ทุกวันนี้จบมาแล้วผมก็ทำให้ผมแบบมีทุกวันนี้อะไรเงี้ยก็ขอบคุณอาจารย์มากคุณค่ะหนูได้ดีเพราะตัวหนูเองด้วยเป็นพื้นฐานครูเป็นแค่คำแนะนำเท่านั้น
ครับขอบคุณมากครับไม่ได้ไม่ได้ขนาดจะไม่เล่นครับขยับศิลปกรรมนะครับโหดูคุณพี่ทองภูมิเนี่ยอินกับโรงเรียนสวนกุหลาบมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาจัดอันดับศิลปกรรมดีกว่านะครับว่าวันนี้พี่ทองภูมิเนี่ยจะแซ่บขนาดไหนนะครับในรายการรถโรงเรียน High School Reunion ช่วงหน้าครับกลับมาอยู่กันต่อนะครับในรายการรถโรงเรียน High School Reunion นะครับรายการที่จะพาคนดังกลับมาย้อนล้ำลึกนะครับถึงโรงเรียนเก่านะครับวันนี้เราอยู่กับบิ๊กทองภูมิที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถูกต้องหลังจากที่เมื่อกี้นะฮะเรานั่งเรือมาโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้มาจัดอันดับวิทยกรรมกันดีกว่ากับวิทยกรรมอันดับที่5เจ็บกว่าคือฉันตึก4หรือตึกศาลาพระเสด็จเป็นอีกหนึ่งอาคารเก่าแก่ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องสมุดปัจจุบันโถงด้านล่างได้รับการตกแต่งเพิ่มด้วยการติดกระจกและที่ตึกศาลาพระเสด็จนี่เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่5ของบิ๊กทองภูมิเจ็บกว่าคือฉันเอาตบมือหน่อยเจ็บกว่าคือฉันนะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณบิ๊กทองภูมิเนี่ยเขาเจ็บใจแทนอาจารย์เรื่องนี้มีบุคคลที่3แน่นอนเพราะฉะนั้นครับก่อนอื่นขอเชิญอาจารย์อาภาพรเล่าเรื่องหน่อยครับว่าเจ็บกว่าคือฉันคือยังไงครับอ๋อก็คือว่าคือตอนนั้นเนี่ยอะไรอะย้อนกลับไปตอนม.4 นะอาจารย์ก็จะสอนผมแล้วก็อาจารย์เป็นครูประจำชั้นด้วยนะครับแล้วก็เหมือนอาจารย์ก็มาเรียนปกติทุกๆวันมาสอนปกติทุกๆวันแล้วก็คือทุกคนเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่าอาจารย์อภพรสอนดีมากครับคือเฮ้ยบอกตรงอาจารย์สอนวิชาอะไรโทษทีคณิตศาสตร์สอนดีมากใช่คือปกติการที่เด็กทุกคนก็ไม่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วใช่แต่ว่าอาจารย์สอนเนี่ยคือควายก็เข้าใจอ่ะเพราะว่าอาจารย์สอนเคลียร์ถ้ามึงตั้งใจฟังยังไงมึงก็ต้องใช่คือแบบมาถึงคือเอาคะแนนเคลี้ยงใส่แล้วแบบอ่ะเนี่ยอาจารย์สไตล์การสอนเอาเนี่ยทำได้ไหมทำได้ไหมงงอะไรถามงงอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะงั้นเอาใหม่ลบคือเขาก็แบบสอนไปสอนใหม่จนกว่าจะแบบจะเข้าใจแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์จะติวข้างนอกด้วยสอนข้างนอกด้วยหรือความแน่ใจสอนพิเศษข้างนอกด้วยซึ่งแบบคือผมก็เข้าใจนะว่าอาจารย์สอนพิเศษข้างนอกโรงเรียนอื่นไม่รู้สอนดีเปล่านะแต่ถ้าให้เรียนกับอาจารย์นี่คือเข้าใจแน่นอนเข้าใจแน่นอนเท่านี้คือเหมือนประมาณว่าอาจารย์ก็สอนอยู่ดีแล้วคือมีเพื่อนผมคนนึงเนี่ยเป็นตอนมันเป็นนักกีฬาทีมชาติมันเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอ้อาจารย์จำได้จำได้อาจารย์ชื่อกฤษดาไอ้กฤษดาไอ้กฤษดาออกรายการแล้วไอ้กฤษดาไอ้กฤษดาครับโอเคมันก็คือเข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยช่วงฮอร์โมนช่วงแบบพุ่งพ่านพุ่งพ่านกำลังเหี้ยวอ่ะเหี้ยวแล้วก็แบบคือมันพูดจาอะไรมันก็คงไม่ได้คิดหรอกครับมุกของมันเนี่ยมันจะเป็นตลกร้ายเช่นสมมติแบบว่าเฮ้ยวันนี้รีบมันก็แบบสมมติอาจารย์บอกให้เร็วเดี๋ยวจะสอนนะจะรีบมันก็จะพูดเหมือนประมาณว่าอาจารย์รีบทำไมไม่มาตั้งแต่เมื่อวานอ้าวเรียกคนตีนแต่คนตายอะไรอย่างเงี้ยนั่งมันนั่งหลังห้องก็คือเหมือนประมาณว่าอาจารย์ก็แบบเหมือนประมาณว่าสอนอะไรอยู่ก็ไม่รู้แล้วก็คือเหมือนประมาณว่าหรือต้องรีบไปหรืออะไรสักอย่างนึงคืออาจารย์มีธุระจริงๆเราก็ใช่ดิแล้วพูดใช่ดังขึ้นมาคนเดียวเฮ้ยใช่ดิอาจารย์ต้องรีบสอนพิเศษเนี่ยอาจารย์แบบว่าอาจารย์ต้องรีบไปสอนพิเศษสอนเนี่ยก็แบบเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยกักข้อมูลเอาไว้ซึ่งแบบพอพูดอย่างนี้เสร็จก็อยู่ดีอาจารย์นิ่งไปเลยเว้ยแล้วก็คือเกิดเดดแอนในห้องอาจารย์ก็แบบน้ำตาหยดมาแล้วแบบเฮ้ยฉันเคยเรียกให้เธอมาเรียนกับฉันไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วแบบใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็เดินไปแล้วก็แบบทุกคนก็แบบนิ่งไปพอเกิดเหตุการณ์นี้เลยทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีกับเพื่อนคนนี้แต่คือพอผ่านเวลาไปผ่านม .5 ม .6 ไปคือชีวิตเขาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์จำเหตุการณ์วันนั้นได้ใช่ไหมครับวันนั้นมันเสียใจแบบพูดไม่ออกไม่คิดว่าลูกศิษย์จะคิดกับเราแบบนี้เพราะว่าเท่าที่สอนมาตอนนั้นก็สอนมา20กว่าปีแล้วนะครับใช่แล้วคือปีที่เขาอยู่ม .4 นะครูก็สอนมา23ปี24ปีนะแล้วก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยคือทุกอย่างที่สอนเราก็จะสอนเพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์ได้ความรู้กันครับก็สอนเต็มที่ถึงจะสอนพิเศษมันก็เป็นรายได้พิเศษแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้อง
เก็บไว้แล้วไปเรียนกันที่เรียนพิเศษใช่ไม่เกี่ยวไงอาจารย์ใช่เนาะแล้วคือในระหว่างที่บิ๊กเล่าอ่ะรู้เลยว่าแบบอาจารย์ก็เสียใจอ่ะนะคะแทงปากสัตว์อ่ะรู้สึกแบบไม่นึกว่าลูกศิษย์จะคิดกับเราแบบนี้ครับผมแต่ก็จริงๆแล้วเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแหละเขาก็มาขอโทษเราแล้วก็แต่อย่างที่ว่าบางทีมันแก้วแตกแล้วอาจารย์ก็เสียใจครูก็ทำดีที่สุดอ่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะกลับมาเห็นเองว่าครูไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่พิสูจน์ด้วยเวลาครับแต่ว่าก็จะมีเด็กคนนึงที่แบบใส่ใจอาจารย์นะแล้วเขาก็โกรธแทนอาจารย์คือผมว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตผมเป็นคนตั้งแต่ผมเกิดมานะผมสนใจคนอยู่ไม่กี่คนครับก็คือมีพ่อแม่ผมฟังคนอยู่ไม่กี่คนพ่อแม่แล้วก็คนที่แบบเหมือนจะพลิกชีวิตผมให้เปลี่ยนไปอ่ะครับซึ่งแบบผมว่า1คนเลยที่ผมยังจำได้อ่ะผมว่าจนผมตายอ่ะก็คืออาจารย์อภพรนั่นแหละแล้วเขาเป็นคนมีความสามารถครับผมเขาเรียนดีอยู่แล้วฮะเนี่ยยังไงเขาก็ขยันขึ้นอ่ะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานเขาก็เรียนดีแล้วเขาตั้งใจครับเขาเป็นคนเรียนดีลายมือสวยมากโอ้โหจำได้แม้กระทั่งลายมือมากเลยครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีชีวิตในปัจจุบันนี้ครับอาจารย์ก็ขอให้มีอนาคตทางการแสดงรุ่งเรืองต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จมากๆก็ดีใจนะที่ได้เจอในวันนี้โอ้โหมันเป็นพรที่มาจากใจจริงๆอ่ะแล้วอ่ะคนลุกเลยนะพี่พี่ครับอย่างที่บอกว่าบนโลกนี้มีไม่กี่คนที่พี่เชื่อแล้วก็นับถือมีคุณพ่อคุณแม่อีกหนึ่งคนคืออาจารย์อภพรครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับอาจารย์ไหมครับก็คือผมก็ยังรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เรียนเลขอาจารย์นะจริงๆที่พูดจริงๆแล้วมันยังเป็นความรู้สึกอันนั้นที่ยังอยู่ในใจแล้วคือผมไม่กลับมาโรงเรียนนะปกติผมทำงานเนี่ยผมก็จะนอนหลับปกติเมื่อคืนผมนอนไม่หลับที่ได้กับน้องเรียนก็คือมันทำให้ผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอยู่ที่เนี้ยผมเหมือนเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรนะทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วกลับมาโรงเรียนยามก็ยังให้ผมเข้าเหมือนเดิมจริงๆแล้วก็แบบคือผมไม่รู้ดีผมก็ยังรู้สึกแบบไม่รู้เหมือนกันถ้าทันนะถ้าผมมีลูกอย่างนี้อย่างนี้จะได้น่าชื่นใจน่ารักมากนี่คือวีรกรรมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์แล้วก็ฟังจากการพูดเนี่ยรักกันมากกว่าอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์เปรียบเสมือนแม่กับลูกด้วยซ้ำใช่ทุกความรู้สึกเนี่ยมันออกมาจากใจจริงๆนะฮะนี่ก็คืออีกหนึ่งศิษย์เก่าที่วันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนและนี่ก็คือวีรกรรมแรกของเราเองครับนะครับขอบคุณมากนะครับอาจารย์อภพรครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับไปต่อกันเลยดีกว่าครับกับวีรกรรมอันดับที่4นะครับของบิ๊กทองภูมิชื่อเสียวซ่านมากยืดอกพกถุงไปเลยห้องกุหลาบขาวตั้งอยู่ที่ชั้น4ของอาคาร6เป็นห้องสำหรับวิชาเรียนสุขศึกษาซึ่งหนึ่งในเนื้อหาคือเรื่องเพศสัมพันธ์ภายในห้องกุหลาบขาวมีสื่อการเรียนการสอนหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นแล้วห้องกุหลาบขาวนี้เองเป็นจุดเกิดเหตุวีรกรรมอันดับที่4ของบิ๊กทองภูมิยืดอกพกถุงมาถึงวีรกรรมนี้ครับยืดอกพกถุงโอ้โหจากชื่อเมื่อกี้ผมก็ขมิบอย่างนี้เลยทำไมฮะมันปื้ดเลยมันปื้ดเลยเหรอเขาบอกวีรกรรมนี้ทำให้คุณบิ๊กทองภูมิเนี่ยโอ้ยปื้ดแล้วอะไรกระเด็นมันปื้ดแรงไปหน่อยปื้ดแรงไปหน่อยขอผมปั๊บแค่นี้ชาเพิ่งปล่อยมาเออเหรอเนี่ยเขาบอกวีรกรรมนี้ทำให้คุณบิ๊กทองภูมิเนี่ยเสียวซ่านเลยก็จริงๆแล้วคือผมเนี่ยมาเรียนสุขศึกษานะมันก็มีในตำราอยู่แล้วแต่ว่าความที่อยู่ในตำราแล้วเนี่ยมันก็จะคือเหมือนน้องไม่ถึงนะ อาจารย์ก็อยากสอนอะไรน้องเหนือไม่เห็นภาพซึ่งห้องเนี้ยนะฮะอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์นครแกเคยแบบว่าเปิดหนัง AVให้นักเรียนดูตรงโปรเจคเตอร์ตรงนี้ในคาบเรียนเนี่ยเราเรียนตรงนี้เหรอแต่ที่สอนก็คือเหมือนประมาณว่าแบบให้รู้จักถ้าสมมติเขาแค่เปิดมานิดเดียวแล้วเขาหยุดบอกห้ามใจได้ไหมตอนนี้รู้สึกยังไงจนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวที่แบบขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วคือหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ผมก็ได้มาห้องนี้เพื่อมาเรียนวิชาสุขศึกษาพอดีผมก็คาดหวังว่าผมเนี่ยจะต้องได้ดูแลได้เรียนถึงเวลาพอเข้ามาไม่ใช่คุณอ้าวไงเขาก็ไม่ได้สอนแล้วเขาก็มาสอนเรื่องนี้บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังแบบที่ผมเล่าให้คุณฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่บทเรียนปกติก็คือมาที่นี่ความตื่นเต้นก็คือสอนนักเรียนใส่ถุงยางนะครับเราเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายเราควรจะต้องเรียนรู้เพราะว่ายืดอกพกถุงต้องป้องกันเป็นทำอะไรต้องรับผิดชอบต้องมีความเป็นสุภาพบุรุษดังนั้นการใส่อะไรคือสอน
บางคนใส่ไม่เป็นตอนสอบจริงๆมีคนสอบไม่ผ่านจริงๆเหรอหยิบถุงขึ้นมามือสั่นกึกๆๆๆๆงี้เหรอเออมีสั่นแล้วแบบเออตื่นเต้นอย่างเงี้ยมีเออแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการสอนครั้งนี้เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญหน่อยละกันครับอาจารย์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ครับอาจารย์นครอาจารย์คิดเห็นยังไงกับความคิดตรงนี้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าอย่างเงี้ยมันคือเรื่องที่ดีมากแต่แน่นอนว่าวัฒนธรรมข้างนอกเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบอุ๊ยอาจารย์แรงไปหรือเปล่าหรือว่าทำไมอาจารย์ถึงสอนอะไรขนาดนี้ผมว่าความคิดแบบนี้มันแล้วคนสอนเป็นผู้หญิงด้วยใช่แล้วสอนชายล้วนอาจารย์คิดว่าไงครับคนเราถามว่าทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์นครต้องต่อสู้กับใครไม่ได้ต่อสู้กับเด็กนะต่อสู้กับทัศนคติของผู้คนในสังคมถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่เราก้าวพ้นตรงนี้ไปได้ทุกอย่างมันก็โอเคครับก็ถามว่าการที่ให้คนรู้เท่าทันกับการที่ทำให้คนเราตกเป็นเหยื่อนะอันไหนมันมีคุณค่ามากกว่ากันเจ็บไหมเจ็บค่ะเพราะครูเป็นก้อนหินก้อนแรกที่ถูกเฟี้ยงลงไปใช่ไหมคะถามว่าเจอทั้งโอ้โหถูกเรียกซักฟอกอ่ะครูเห็นหกแสนคนอ่ะถามว่าใครที่ถูกเรียกซักฟอกไปสอนในรัฐสภาให้วุฒิสมาชิกกรรมาธิการการศึกษาครูไปมาละโอ้โหฉายหนังโป้ให้เด็กดูฉายหนังโป้ให้เด็กดูอ้าวเพราะนั้นครูโดนอะไรครูไม่สนใจแต่ถามว่าลูกศิษย์ครูปลอดภัยจบสิ่งที่จำได้แม่นเลยของครูคืออะไรคำมอตโต้ที่ทุกคนจะรู้กันหมดเด็กสุราษฎร์มอตโต้อย่าแพ้หอยกับรอยยิ้มอย่าแพ้หอยกับรอยยิ้มอ๋ออาจารย์ครูเป็นคอเลสเตอรอลสูงนั่นเป็นมอตโต้ของเด็กสุราษฎร์ครับผมไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กผู้ชายทุกคนจำไว้ว่าอย่าแพ้หอยกับรอยยิ้มครับถ้าตัวเองเอาไม่รอดจะเลี้ยงช่องคลอดคิดให้ดีอย่าให้อาจารย์เป็นนายกให้หมดเลยเยอะเลยแต่เพราะผู้ชายเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยเสียคนกับพวกหอยกับรอยยิ้มเนี่ยเยอะมากนะพอเจอหอยยิ้มเข้าไปโอ้โหไปใหญ่เลยฮะเสียการเรียนก็พอหอยเนี่ยอาจารย์ต้องสอนสองคนนี้ได้อาจารย์ได้หล่อหลอมลูกศิษย์คนนี้ให้แบบโอ้โหเป็นสุภาพบุรุษเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ยินดีค่ะก็นี่คือหนึ่งคนนะคะดอกกุหลาบอีกหนึ่งดอกที่จะไปบานสะพรั่งท่ามกลางสังคมที่ได้รับการยอมรับนั่นแสดงให้เห็นถึงว่ามันถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่ล่างสุดจนถึงบนสุดเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นนี่คือความภาคภูมิใจเพราะนั้นครูไม่ต้องการสิ่งอะไรมากมายเพียงแต่ว่าให้ลูกศิษย์ปลอดภัยจบครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับผมคุณบิ๊กครับวันนี้กลับมาเยี่ยมอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณอาจารย์นครนะครับคือผมว่าตลอดเวลาที่เราเรียนสนต่างนะฮะทุกคนก็จะคิดแต่เรื่องของวิชาการการที่จะเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามีด้านหนึ่งของการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็เป็นเรื่องที่คนไม่กล้าพูดแล้วพวกเราเป็นเด็กผู้ชายอย่างเรื่องที่อาจารย์พูดเนี่ยคือผมว่ามันมีคุณค่ามันมีอีกด้านหนึ่งที่ผมว่าดอกกุหลาบมันต้องมีซึ่งอาจารย์เติมเต็มรอบจุดนั้นได้ดีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ครที่ทำให้ผมโตขึ้นมาแล้วก็ผมรู้ว่าถุงยางใส่ยังไงขอบคุณครับครับครับขอให้มีความสุขความเจริญนะคะประสบแต่ความสำเร็จตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณครับนะนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับวีรกรรมอันดับที่4ของเรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับหนุ่มๆหล่อๆของโรงเรียนนี้ก่อนดีกว่ากับช่วงชาคูซ่าสคูลไอดอลครับชาคูซ่าสคูลไอดอลสนับสนุนโดยชาคูซ่าเลมอนไลน์ใหม่ซีดซ่าเต็มๆพักจากวีรกรรมสุดเซียวของรุ่นพี่สวนกุหลาบหน้าหล่อมาต่อกันกับวีรกรรมของรุ่นน้องสุดซ่าในช่วงชาคุซ่าสคูลไอดอลสวัสดีครับชื่อชานนท์วรมัสุรีนะครับอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยครับสายสิงห์จีนครับผมอยากได้ด้านภาษาจีนอี้เอ้อซานเซ่อวันนี้ใส่ส่วนตัวผมก็เป็นคนร่าเริงครับตลกเข้าคนง่ายแน่นอนครับเขาสุดซ่าครับก็พี่ค่อมชวนชื่นครับผมมุกเขาครับบางอย่างผมก็มาเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนนะครับพี่ก็ขำก้ากันนะครับไอดอลของผมอีกคนนึงก็คือเดวิดแบ็คแฮมครับผมหน้าแต่งตัวทรงผมและสไตล์การเล่นฟุตบอลของเขาเองครับหน้าตาคล้ายๆผมคล้ายๆผมอย่างนี้วีรกรรมนะครับผมพ่นสีตึกโรงเรียนครับตึกดำรงราชานุภาพครับตอนนั้นจะเป็นวันสอบวันสุดท้ายมั้งครับผมเก็บสีที่เหลือมาจากการทำงานครับพ่นเลยครับพ่นเป็นชื่อตัวเองครับชื่อตัวเองชื่อห้องอาจารย์เขาก็มาตามถึงห้องเลยพี่โดนทำโทษโดยการซื้อสีซื้อทีเนอร์มาล้างยังมีรอยติดอยู่เลยเนี่ยพี่ตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับกับน้องนนท์ไอดอลสวนกุหลาบคนนี้มีดีกรีความหล่อกวนซ่าไม่ธรรมดาจริงๆรถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนียนก็ขอมอบกิฟต์เซตชาคุซ่าชาคุซ่าเลมอนไลม์ส
ซีดซ่าเต็มๆให้ไปดื่มเลยกลับมาอยู่กันต่อนะครับในรายการรถโรงเรียนไฮสคูลรียูเนียนนะครับกับแขกรับเชิญของเราคุณบิ๊กทองภูมิที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยถามตรงๆจากความรู้สึกเลย อยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยหันไปก็เจอผู้ชายรู้สึกเหม็นที่หน้าเหม็นที่หน้ามันก็ไม่เชิงเหม็นหรอกแต่คือด้วยความที่แบบเวลาเราอยู่โรงเรียนชายล้วนปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะมีเรื่องมีราวกันหรือว่าบางทีก็จะอาจจะแบบว่าคือปัญหาไม่เยอะผมว่าเวลาถ้าสมมติมีผู้หญิงมาด้วยผมรู้สึกว่ามันคงเขินแล้วทำตัวไม่ถูกอ่ะทุกวันนี้เวลาอยู่ใกล้ผู้หญิงบางทีมันก็แบบโอ้บางทีใจเต้นเร็วอึดอัดทำให้เราทำตัวไม่ถูกเราไม่คุ้นชินครับรู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับผู้ชายนะบางกลุ่มมันแฮปปี้มากกว่าอยู่โรงเรียนชายล้วนครับแต่ว่าแน่นอนเด็กสวนกุหลาบเนี่ยต้องมีแอบเจอสาวๆกันบ้างครับจนเป็นที่มาของวีรกรรมอันดับที่สามอยู่โรงเรียนผู้ชายมีแต่ชายล้วนอยู่โรงเรียนผู้ชายสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนชายล้วนมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันแต่มีโรงเรียนในกลุ่มสวนกุหลาบวิทยาลัยอีก10แห่งที่เป็นโรงเรียนสหโรงเรียนในกลุ่มสวนกุหลาบวิทยาลัยนี้มักมีกิจกรรมร่วมกันทุกปีทำให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้พบปะกันและนี่เองเป็นที่มาของวีรกรรมอันดับที่3ของบิ๊กทองภูมิอยู่โรงเรียนผู้ชายมีแต่ชายล้วนอยู่โรงเรียนผู้ชายมีแต่ชายล้วนโอ้โหเด็กมันเซ็งอ่ะเข้าใจความรู้สึกพี่เพื่อนอ๋อเด็กชายล้วนจะพูดไม่ต้องเด็กชายล้วนมันแบบหันซ้ายก็เจอเพื่อนหันขวาก็เจอเพื่อนทั้งหมดเป็นผู้ชายหมดอ่ะโอ้โหไม่แต่ว่าไม่ต้องเซ็งเพราะว่าอย่างสวนกุหลาบอย่างเงี้ยมันจะมีผู้ชายที่สวยกว่าผู้หญิงให้เราได้ดูอุ้ยกับทางนั้นเราก็ชอบเหมือนกันเหรอโอ้ถ้าสมมติว่าน่ารักเราก็ดูได้แต่ถ้ามีความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้แล้วคือเราลึกซึ้งแค่แบบการมองอย่างเดียวและอย่างนี้เด็กสวนกุหลาบเนี่ยจะไปหาสาวมองต้องไปหาให้เด็กมันจะมีส่วนหนึ่งที่แบบว่าก็พอเลิกเรียนแล้วเขาจะไปใช้ชีวิตอยู่แถวๆนี้แล้วก็แบบมีเดินจับมงจับมือกับโรงเรียนแถวๆนี้เบญจมะศึกษานารีสตรีวิทยาเราก็จะรู้สึกอิจฉาเล็กๆเฮ้ยต้อยต่ำเราต้อยต่ำกากเออกากเลยกากกากมากแล้วก็อีกบางส่วนเนี่ยเราก็จะเป็นประเภทพวกแบบซากเดนของคนแล้วอะที่แบบว่าต้องรอเวลาก็คือจะมีสมานมิตรสมานมิตรเนี่ยก็คือในเครือสวนกุหลาบเนี่ยก็จะมาดูงานได้ไปแล้วก็มีอีกครั้งนึงก็คือนิทรรศสวนคราวนี้งานนิทรรศสวนเนี่ยจะเป็นงานที่ทุกโรงเรียนมาได้หมดประธานนักเรียนเนี่ยจะไปเชิญชวนไปตามโรงเรียนต่างๆเตมุดมสตรีวิทย์ศึกษานารีโรงเรียนหญิงล้วนมาได้หมดคือเปิดให้แบบทุกคนเข้ามาได้เลยแล้วนี่สวนกุหลาบเป็นเจ้าภาพนี่ถ้าสวนก็จะมีหลายวันวันนึงก็จะบอกโหเบญจมะทั้งโรงเรียนวันนึงก็สตรีวิทย์ทั้งโรงเรียนศึกษานารีทั้งโรงเรียนครับย่านนี้นี่หัวมาหมดมันมีมันมีสักคนมั้ยล่ะมันมีอยู่ครั้งนึงที่เด็กโรงเรียนสวนกุหลาบนนท์เข้ามา 4-5 คนเข้ามาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาถึงปุ๊บแก๊งพวกผู้ชายก็จะเฮ้ยลากกันไปมีเพื่อนมาโหแบบ 6-7 คนไปจีบอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแล้วเราก็แบบก็โอเคอ่ะคนจีบเยอะตามสไตล์ก็ดูเสร็จแล้วเราก็ไปหาอะไรกินตามภาษาของเราก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ก็มีแบบเราชอบนะชอบคนนึงในกลุ่มนั้นนะโอ้โหก็น่ารักดีเนาะยุคนั้นก็เป็นหมวยหมวยขาวตัวเล็กๆแบบฟันโอ้เป็นสเปคในช่วงแบบเราตอนนั้นสเปคแบบตอนเต้ยเพิ่งเข้าวงการอ่ะเต้ยจรินพรเป็นผู้หญิงแบบเต้ยอ่ะเป็นผู้หญิงแบบเต้ยจรินพรแบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็เราก็ชอบอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบก็โอเคก็ได้แต่ดูแต่สุดท้ายฉันก็ไม่รู้เพราะความบังเอิญหรือว่าอันจริงฉันนั้นจงใจเอ้ยมาดิยังไงก็คือพอก็มีอาจจะมีแบบเผลอไปสบตาโอ้ก็น่ารักดีเนอะครับแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้ก็ห่างไปเออบังเอิญว่าเราอ่ะต้องไปแบบไปเต้นน่ะไปเต้นเพื่อโชว์พาว่าเฮ้ยสวนใหญ่กับบูมสวนเขาทำกันยังไงก็ไปเต้นก็ไปแล้วแบบไปในฐานะแขกเลยก็ไปเจออีกครับก็ไปเจอก็เจออันนี้อีกบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าอยู่ดีก็ไม่รู้ว่าจบพระจะผูกกันอีท่าไหนก็มีเบอร์โทรศัพท์นั่นแหละก็ไม่ได้เป็นแฟนแต่คนอื่นก็ห้ามยุ่งตัวพี่ไหมพี่ไม่ได้หวงเลยนะหวงผมเป็นคนหวงเขามากเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า
ก็น่ารักอ่ะคุณนึกถึงแบบผู้หญิงขาวๆมันหมวยตัวเล็กๆอ่ะแต่โตมาไม่รู้ปากนี้หน้าตาเป็นไงแล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นน่ารักแต่ตอนนั้นน่ารักก็คือป๊อปอ่ะเพื่อนเราก็ชอบกันก็ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็เป็นคนที่เหมือนรู้จักนิสัยใจคอกันดีแล้วก็เป็นคนที่แบบเป็นมิตรคนนึงที่เข้ามาในชีวิตครับนะครับผมนี่ก็คืออีกหนึ่งวิทยากรรมสำหรับเด็กผู้ชายอ่ะเรียนมามันก็มีแต่ชายล้วนทั้งนั้นกับวิทยากรรมอันดับที่3นั่นเองครับไปต่อกันดีกว่านะครับครับวิทยากรรมอันดับต่อไปครับดาราขนาดย่อมส่วนกุหลาบวิทยาลัยมีประวัติยาวนานมีกิจกรรมและประเพณีหลายอย่างที่ยังปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบันหนึ่งในงานประเพณีที่ยังมีอยู่คือการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีที่จะจัดขึ้นทุก2ปีนอกจากการแข่งขันฟุตบอลยังมีเชียร์ลีดเดอร์ที่เป็นสีสันให้กับงานทุกปีและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่4ของบิ๊กทองภูมิดาราขนาดย่อมดาราขนาดย่อมนะครับต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยเป็นโรงเรียนเก่าแก่แล้วก็มีประเพณีรวมถึงกิจกรรมเนี่ยเยอะมากนั่นก็คือฟุตบอลจตุรมิตรมีโรงเรียนอะไรบ้างนี่ก็มีสวนกุหลาบมีเทพสิรินนะครับมีคริสเตียนคุณคริสเตียนนะฮะแล้วก็อัสสัมชัญเรียนคุณด้วยทำไมคุณต้องเอาโรงเรียนผมไว้ท้ายคุณต้องเอาโรงเรียนผมขึ้นอันดับแรกก็มีอัสสัมชัญนะครับคุณคริสเตียนแหมไม่ขนาดนะเอาล้อเล่นนะเหมือนกันเอาล้อเล่นไงก็เหมือนกันใช่ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงแล้วคุณทำหน้าที่อะไรในการเป็นอ๋อก็คือจริงๆผมก็เหมือนผมเป็นอีกสังกัดหนึ่งเหมือนเป็นบริษัทซับของเชียร์และ82ที่เราอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเชียร์และ82เนี่ยรุ่นผมเป็นรุ่นพอดีที่เปลี่ยนจาก1ต่อ16เป็น1ต่อ20ครับคนธรรมดาจะไม่เข้าใจก็คือในเพลนเนี่ยมันจะมีสมุดสีทั้งหมด20เล่มปกติจะมี16เล่มถามว่ามีทำไมให้เยอะๆเพราะว่ามันจะทำให้ภาพมันละเอียดขึ้นแล้วก็จะทำให้เวลาเราเห็นภาพเวลาแปลรูปเนี่ยมันจะสวยและดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเวลาแปลเป็นพวกหน้าคนหน้าอะไรเงี้ยหรือมีการล้อเลียนอะไรเงี้ยครับผมก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนผมเนี่ยก็จะรับหน้าที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์ซึ่งจริงก็จะเป็นรุ่นพี่เนี่ยที่แบบสืบต่อกันมาตั้งแต่พี่ปิ๊ดบอดี้สแลมโอ้ยาวนานลากยาวลงมาเป็นน้องของพี่ปิ๊ดก็คือพี่มังเหมียวมือกองวงเอนโดฟินอ๋อก็เคยเป็นด้วยเคยเป็นแล้วก็ไล่แล้วก็รุ่นตั้งแต่แบบประธานเชียร์ก็คือพี่โย่งอังชาผมก็จะซ้อมดิ่งของผมไปบิ้วก็จะมีรุ่นพี่เนี่ยเล็งเวลาว่าเฮ้ยไอหมอเนี่ยต้องเป็นก็จะเหมือนถูกบังคับให้กลายก็จะแบบว่าถามพี่สาวว่าเฮ้ยพี่สาวเป็นดีไหมพี่สาวเราอยู่สตรีวิทย์พี่สาวเราก็บอกว้าวพี่กีดเลยเหรอตอนนั้นทุกกีดพุ่งมือกองอ่ะพี่เหมียวมงอ๋อเหรอเอ็นดูเฟียนลีดเหมือนกันใช่ใช่ยุคนั้นเนี่ยพี่มะเหมียวเนี่ยนะแกเป็นแบบวงรวยกุ้งแล้วประกวดฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดรวยกุ้งนะได้แชมป์ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดฮอตเวฟนี่ก็ดังมากตอนนั้นดังมากแล้วก็ต้องไปทัวร์ทุกโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะแบบกีดการ์ดอะไรเงี้ยพอรู้ว่าได้เป็นหลีนะโหเป็นเลยเหรออยากให้เป็นเพราะว่าแบบโหเป็นแล้วแบบโหแบบฮอตเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ส่งเสริมทำกิจกรรมอื่นๆเลยแต่บอกเป็นหลีปั๊บเอาเลยพี่สาวคนเดียวคนอื่นในครอบครัวโนผมก็โอเคผมก็ทนซ้อมมาจนจบอะไรเงี้ยคือบอกได้คำเดียวว่าทรมานมากเลยเป็นหลีเนี่ยเหรอคือแค่วอร์มอ่ะผมต้องวิ่งรอบสนามเนี่ยฟุตบอลใหญ่นะกี่รอบรอบวิดพื้น50ซิดัม50โอ้โหอย่างเป็นนักมวยคราวนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ฝึกหนักเพื่อเอาทั้งสแตนที่อยู่ให้แบบจังหวะมันเป๊ะสองก็คือไม่ใช่ว่าหมาแมวขี้หมูขี้หมาก็จะมาเป็นได้มันต้องยังไงหน่วยก้านต้องยังไงหน่วยก้านก็คือต้องคือส่วนหนึ่งเป็นแล้วเนี่ยคนโรงเรียนอื่นก็จะต้องรับรู้ว่าหลีดโรงเรียนสุนทรามเนี่ยจะต้องแบบโหหน้าตาดีนะครับก็ดีใจมากเลยที่รุ่นที่เรียกมากูหน้าตาดีตรงไหนบ้างอย่างนี้พอออกไปนอกเรียนมีแบบสาวๆว่าแบบเฮ้ยพี่บิ๊กก็ไปเซ็นหน่อยได้ไหมครับมีเหรอมีแฟนคลับที่มาแบบเอาขนมมาให้มีแล้วแฟนคลับเขามาจากไหนเขารู้ได้ไงว่าเราแบบเป็นลีดก็มันเหมือนเป็นฟิลแบบเหมือนคนที่เป็นศิลปินฝึกหัดที่ยังไม่ออกอัลบั้มแล้วมีแฟนคลับเตรียมเดบิวต์นะเดบิวต์ก็จะมีคนแบบรู้จักคราวนี้ก็จะแบบว่าเฮ้ยคนนี้คนนั้นคนนั้นแล้วก็รู้จักพอเวลาเราไปเรียนพิเศษเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยคนนี้ไงแบบที่แบบเป็นหลีสวนอะไรอย่างเงี้ยเดินผ่านแล้วแบบมีอย่างเงี้ยใช่แถวๆเนี้ยยุคนั้นเราก็เคยเป็นเหมือนฮอร์โมนยุคนี้มาก่อนเฮ้ยคุณบิ๊กอยู่ทั้งเลยบางเราก็จะมีแบบคนที่แบบเฮ้ยรู้จงรู้จักอยู่บ้างเวลาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยก็คือแบบค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักป๊อปประมาณนึงอยู่นานประมาณนึงมันมีอยู่ใน YouTube ยังมีอยู่เลยนะบูมสวนมันเขียนเวอร์วังนะว่าใหญ่ที่สุดในโลกที่คนแม่งร้องกันทั้งสนามสุดครับเวทบูมอ่ะ
อันนั้นผมเต้นอยู่ตรงกลางมีเราด้วยเหรอมีถ้าเกิดเซฟไปเห็นหน้าเราไหมใน YouTube อ๋ออาจจะไม่เห็นแต่เป็นตัวเล็กๆแต่อันนั้นคือมีคือขอให้รู้ไว้ว่าเนี่ยคือบิ๊กนะมีผมอยู่ในนั้นแน่นอนหนึ่งในนั้นคือคุณพี่ทองภูมิชัวร์แล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีพี่มีของมือกลองวงก็เต้นอยู่เต้นอยู่ก็ไปเต้นด้วยใช่โอ้ชีวิตแบบหนักหน่วงเหมือนกันนะชีวิตลำโอ้ลำบากลำบนฮะอย่างนี้ถ้าวันนี้เนี่ยให้กลับมาเต้นอีกครั้งคุณเต้นได้ไหมโอ้ยผมเห็นรอบสนามโรงเรียนมากเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นลงมาครบทุกมุมแล้วทุกตารางเลยล้มลงไปนอนแบบกินน้ำแดงน้ำหวานนอนตายอยู่ทุกอันแล้วบุ้มจะร้องไหมบุ้มล่าSUNLUARพิศนุโลกได้โอเคได้ไปบุ้มสามสี่เฮ้บุ้มล่าเล่าล่าSUNKULARB ทุกลาสองอีกหนึ่งวิธีกรรมผ่านไปครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งช่วงกันดีกว่าไปดูซินหรือว่าสาวๆว่าเขาเนี่ยจะสวมรองเท้าได้หรือเปล่ากับช่วงสวมให้ซินครับช่วงสวมให้ซินสนับสนุนโดยรองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุดๆกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปฐพีคนที่งามเลิศนี่ก็คือนางสินจ้ะคนที่เป็นนางสินก็ต้องสวมรองเท้านักเรียนแคทช่าคู่นี้นางสินเป็นใครข้าจะไปตามหาได้ที่ไหนอ่ะปาโรสข้าจะตามไปหานางเซนอยู่กันเต็มไปหมดเลยมองอะไรกันไม่รู้จักข้าหรือยังไงผมจงหยุดดิโอ้ยนี่ก็ใหญ่เข้าไปพายไปที่อื่นต่อดีกว่านางเซนอยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันจะไปตามหานางเซนโอ้มจงหยุดดิได้ยังไงก็ไม่ได้คนนี้แหละข้าก็สวยต้องสวมรองเท้านักเรียนคู่นี้ได้แน่นอนโอ้มจงหยุดดิว้ายสวมได้แล้วรับรองเท้านักเรียนแคชช่าซ่าสุดๆไปเลยกลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกสุดท้ายของรายการรถโรงเรียน High School Reunion ครับกับแขกรับเชิญนะครับหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ผิวเข้มของเรา บิ๊กทองภูมิที่โรงเรียนสวนกุหลาบ Yes sir ถูกต้องตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด4วิธีกรรมด้วยกันมีทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องเรียนทั้งเรื่องอะไรต่างๆนานาครับแต่เราไปต่อกันเลยครับกับวิธีกรรมอันดับที่1วิธีกรรมสุดท้ายกับรุ่นพี่ที่รักอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยคือความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องศิษย์เก่าของที่นี่มีหลายคนที่เติบโตบนเส้นทางของวงการเพลงเช่นป๊อตโมเดิร์นด็อกย่องอาร์มแชร์และปิ๊ดตูนบอดี้สแลมและนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของวีรกรรมอันดับที่1ของบิ๊กทองภูมิรุ่นพี่ที่ร็อกเนี่ยถ้าจะพูดถึงโรงเรียนนี้สวนกุหลาบมีวงแบบร็อกค่อนข้างเยอะมากนะโอ้ยาวมาตั้งแต่ Modern Dog Swing Ballet Body Slam ครับ Arm Chair แล้วก็ผมว่ายังมีอีกในหลายๆวงที่แบบพวกเรายังไม่รู้กันอ่ะใช่ก็คือเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างมีนักดนตรีเยอะเหมือนกันครับผมรวมไปถึงนักดนตรีตามสายอื่นที่ไม่ใช่ร็อกก็น่าจะมีใช่แล้วคุณก็เอาคนเหล่านั้นเป็นไอดอลในการเล่นดนตรีคือจริงๆแล้วผมจะบอกว่าช่วงมัธยมเนี่ยเป็นช่วงที่ฮอร์โมนพุ่งพล่านเวลาที่เราเจอสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงนั้นเราฟังเพลง Body Slam พอดีคราวนี้มันก็ทำให้เราแบบมันอิมแพคจิตใจเราเพลงที่อิมแพคจิตใจของ Body ที่ชอบฟังมากๆอุ๊ยหลายเพลงอย่างเช่นเพลงอะไรบ้างความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นะยิ่งแก้เธอไว้อย่างดีปลายทางปลายทางโดนไหมปลายทางย้ำย้ำสักวันฉันจะดีพอวันฉันจะดีพอคนที่ถูกรักหรือว่าความรักทำให้คนตาบอดทั้งนั้นนะคนแกล้มหมดเลยก็คือเวลาช่วงฟังช่วงนั้นคือแม้ว่าไม่อกหักฟังแล้วยังอกหักเลย
รู้สึกฟังแล้วก็อุ้ยอยู่นี่ก็แบบขึ้นมามันโดนมันพีคแล้วดนตรีร็อกเนี่ยมันหนักแน่นมันทำให้เราฟังแล้วแบบเรามีอิทธิพลต่อจิตใจเรามากครับผมตอนนั้นเนี่ยชอบบอดี้จนขนาดแบบพกซาวเบ้าเอาเสียบหูฟังบอดี้ทั้งวันเลยก็เวลาที่เราเนี่ยไปโรงเรียนอย่างเงี้ยหูฟังเราเนี่ยจะเป็นแบบบอดี้สแลมแล้วคือตอนนั้นเราเล่นกลองชอบตีกลองชอบตีกลองคือเรียกได้ว่าอัลบั้ม1อัลบั้ม2คือเล่นได้เหมือนบอดี้สแลมเป๊ะเพราะว่าฟังทั้งวันแล้วก็ตีอ่ะฝึกเล่นฝึกเล่นทั้งวันทั้งคืนเออะว่างคือชวนเพื่อนไปห้องซ้อมดนตรีก็คือจะว่างก็จะไปตลอดเล่นเพลงบอดี้เล่นเพลงบอดี้สแลมแบบโอ้โหเล่นแบบพอเวลาเพลงไรออกมาใหม่คือเพื่อนๆทุกคนก็ชอบพอชอบเสร็จก็แกะแล้วก็เล่นแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็เล่นอยู่งั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโหมันแบบฟังแล้วมันแบบหดหู่ดีจังเลยเราเสพความหดหู่ให้มันเป็นความสุขงงป่ะจากบทเอาเพลงเศร้าของบอดี้คือเหมือนแบบว่าบางทีเวลาเราเศร้าเราหดหู่เงี้ยเราชอบกินความรู้สึกนั้นกินความรู้สึกที่มันเศร้าอยู่ตรงนั้นนะรู้สึกว่ามันแบบมันก็เฮิร์ตดีแต่มันก็มีความสุขมีความสุขในแบบทุกๆอย่างนี้ก็พอเคยฟังเพลงของพี่ปูพงศ์สิทธิ์ป่ะเพลงอะไรสุขแบบทุกๆอย่างนี้ก็พอนี่ตัวเราคงคล้ายดังม้าเห่าเรือบินจนสิ้นใจยังไม่ได้ยนรู้จักป่ะรู้จักหมดกระโชเพลงรู้จักไงรู้จักโอ้โหนี่เดอะเลเจนด์ใครไม่รู้จักพงศิษฐ์คัมภีร์จะมากแล้วรู้จักพงศิษฐ์เพลงนี้ก็แบบไม่ธรรมดาเราชอบเพลงประมาณนี้สมาชิกในวงของคุณเนี่ยมีใครที่แบบพวกเราพอจะรู้จักไหมแบบนี้ไหมเซเลบเลยเปอร์สุวิกรมไงนี่คือรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยตอนนั้นเปอร์สุวิกรมจะเล่นเบสแต่ด้วยความที่มันบ้าโมเดิร์นด็อกมากจนแบบว่ามันเล่นไปประมาณ15วิ20วิแม่งมันจนแม่งร้องแล้วแม่งหยุดเล่นเบสละเอ้าหมายถึงว่าทิ้งเบสแล้วมาร้องแทนแล้วแม่งไม่เป็นเพลงละมั่วแล้วใส่มั่วแล้วใช่ผมก็เลยแบบว่าต้องหาเพื่อนอีกคนที่เล่นเบสได้ซึ่งอยู่อีกห้องนึงครับซึ่งแบบว่างแล้วก็แบบพร้อมชอบดนตรีมากใครชวนกูไปหมดเพราะกูชอบเล่นเบสมากเราก็ไปเจอเพื่อนคนนี้มาแล้วก็แบบมาเล่นด้วยกันกลายเป็นว่าคนที่เล่นยืนยาวคือคนนี้แล้วยังแบบว่าจนทุกวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้เล่นดนตรีด้วยกันซึ่งจริงๆวันนี้ก็พาเพื่อนมาด้วยนะก็คือเป็นคนนี้ชื่อจิมนะก็ยังเจอกันอยู่นะครับผม Hello what's up guys come on dude yeah พี่จิมเมื่อกี้แบบดูแบบเขาเนี่ยที่พูดมาดูตอนนี้เขาเก่งทุกอย่างเลยอะแบบดูแบบเรียนก็เก่งไม่แบบชาวบ้านไงเป็นลีดก็เป็นลีดชาวบ้านถามจริงดิดูแบบทอมตนจังเลยถามจริงเพื่อนเราสมัยเรียนเป็นไงบ้างเขาเก่งจริงๆไหมมันก็เก่งจริงๆนะคนเพื่อนๆเรียกมิสเตอร์เพอร์เฟกต์ไหมว้าวเพอร์เฟกต์ถามจริงพี่เรามีหมั่นไส้อะไรเขาบ้างไหมผมเฉยๆผมไม่ได้หมั่นไส้อะไรเราเป็นเพื่อนกันครับไม่มีอะไรไงแล้วสิ่งที่เรารู้สึกว่าโหยนี่มันเก่งที่สุดจริงๆคือเรื่องอะไรเพราะว่าเขามีดีเรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นดนตรีก็ได้ผมว่าร้องขับเสภาเฮ้ยร้องเพลงไทยเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอทำได้โชว์หน่อยเหรอทำได้ไม่รู้ไม่รู้ไหนวะโชว์หน่อยอ้างอ้างสักวันขี้ดีดีหน่อยค่อยปล่อยบรรจงลงในทานค่อยขี้แล้วกดน้ำตามสันดานอันคนผ่านขี้ไม่ลาดชาติมาอันนี้มาที่เรื่องของการเล่นดนตรีเล่นเบสครับทองภูมิเล่นกลองยุคนั้นตอนแรกเล่นกลองครับกลองแล้วทำไมอ่ะคือตีกลองแล้วเบื่อแล้วตีกลองแล้วหานักร้องไม่ได้แล้วเขาร้องดีด้วยไงตีไปร้องไปแรกๆหานักร้องไม่ได้แล้วตีไปร้องไปเลยเหรอสุดท้ายมันร้องดีกว่าครับมาตีแล้วกลองก็เว้นไว้ไม่ต้องเล่นเว้นไว้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราย้ายมาเล่นกีตาร์เนอะอะคูสติกมันยังเป็นอะคูสติกได้แต่พอเราเล่นกลองเนี้ยมันตีอะไรกลองตีกับเบสอะไม่ได้แล้วไหนกีตาร์ไหนร้องคือมันไม่ได้ไงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องทำอ่ะโอ้ยทำไมเล่นดีสองคนนี้ไม่ธรรมดานะวันนี้ทั้งวงครบอยู่สองคนแล้ววันนี้อยากรำลึกความหลังหน่อยไหมพี่ได้โชว์เพลงหน่อยได้ไหมเล่นดนตรีนะได้โอเคบางแก้วลุยI'm not afraid to die.
ทีมพี่ทีมเพื่อนเรากลับมาอีกครั้งได้เล่นดนตรีด้วยกันรู้สึกยินดีมากเลยครับเหมือนเดิมครับครับครับยังร้องเพราะเหมือนสมัยเรียนหนังสือไหมครับร้องดีกว่าร้องดีกว่าดีกว่าใช่ใช่พัฒนาสกิลไปซุ่มมาไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็มัวแต่ถ่ายละครนะไม่ได้ไปร้องเพลงเท่าไหร่ไปนะฮะแต่นี่คืออีกหนึ่งวิริยกรรมนะฮะที่ถือว่าเป็นความชอบแล้วก็ผ่านมาเชื่อบทเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วสมัยเราอยู่มอปลายนะเราก็มีความคิดความฝันว่าเอ้ยเราอยากจะมีวงดนตรีนะเราอยากที่จะแบบเล่นดนตรีเหมือนรุ่นพี่เหมือนเป็นบอดี้สแลมเป็นแบบโมเดิร์นด็อกเนอะเราโตมากับชาวร็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมาเป็นนักแสดงซึ่งจริงๆในความคิดตอนแรกนะจริงๆอยากมีวงดนตรีแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเดินทางไหนก็ช่างมันเถอะผมว่าขอให้แบบชีวิตเรามีความสุขทุกวันก็โอเคเป็นอะไรก็ได้แต่นี่คือว่าเป็นความรู้สึกแล้วก็ความสนุกที่วันนี้เนี่ยบิ๊กทองภูมิมอบให้กับพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับบิ๊กทองภูมินะครับที่วันนี้มาที่โรงเรียนสวนกุหลาบอีกครั้งเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราไปอยู่กันในช่วงสุดท้ายของรายการรถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนี่ยครับครับเบรกสุดท้ายครับของรายการรถโรงเรียนไฮสคูลรีวิวเนี่ยครับเป็นธรรมเนียมวันนี้ครับผมแขกรับเชิญคนดังครับมาออกรายการไม่มีมามือเปล่าแน่นอนว่าวันนี้นะครับเรามีทุนการศึกษานะครับมอบไปกับทางโรงเรียนสวนกุหลาบด้วยโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับท่านผอ.ดร.เชิดศักดิ์เป็นผู้รับมอบสวัสดีครับท่านผอ.ครับพี่บิ๊กครับก่อนจากกันไปครับวันนี้ฝากผลงานของตัวเองกับแฟนๆหน่อยครับผมงานพิธีกรด้านอื่นๆหรือว่าแฟชั่นอะไรก็ตามนะฮะก็น่าจะมีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับด้วยวันนี้ขอบคุณบิ๊กแล้วก็ท่านผอ.ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล่ะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการรถโรงเรียน High School Reunion 9:30 ทางช่องวันวันนี้ลาไปด้วยภาพหมู่กับน้องๆทุกๆคนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.